เอ้ว่าแต่คุณผู้หญิงกลับมาแล้วเนี่ยจะไปขึ้นบอลลูนกันเลยไหมล่ะพวกคุณเนี่ยจะไปกันได้ครบไหมตัวเล็กเป็นไงบ้างขยับได้ไหมมาขึ้นมาพร้อมตายกันเลยพี่โอเคเออช่วยเต็มหรือเปล่าตัวพี่ใหญ่อ่ะพี่ต้องไปหาโอเคให้ได้สักคนหนึ่งกลับมาที่นี่หน่อยสิเอาละโดนเอาแล้วล่ะเอาแล้วเชื่อก็ต้องเชื่อเราคุมได้เลยป่ะให้มันไปทางไหนเงี้ยครับไงอ่ะมันไปตามลมอ้าวเดี๋ยวไปตามลมไม่อย่าเลยทำไมดึงเชือกดึงเชือกเออได้แล้วได้แล้วมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้โหหมดโอ้ยไม่เห็นเลย15นาทีดูดิเราจะถึงไหมลงใต้สิลูกลงใต้สิลูกไปในคอนเทนต์เหรอใช่เราต้องลงใต้แต่ตอนนี้ทุกคนพุ่งไปเหนือกันทำไมน่ะไปทางใต้ไปทางใต้หน่อยออกขวาออกขวาเอ้ยเริ่มไปละต้นไม้ข้างหน้ามีหน้าผาข้างหน้ามีหน้าผาทำไมมันไม่เอียงให้วะเอียงดิลมข้างหน้ามีหน้าผาโอเคนี่คือความตื่นเต้นในชีวิตเอิร์ฟจะรีแล้วไหมอ่ะใช่ปะรีข้างบนไม่จบเลยเฮ้ยได้แล้วไปแล้วนี่แหละสวยไม่เห็นอะไรเลยค่ะวันนี้เราเข้าเมืองบริษัทไทยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนเขามานั่งบอลลูนดีกว่าเราไปกันเป็นคู่ไหมพรุ่งนี้หาตังค์ซื้อกุญยายิงบอลลูนก่อนเว้ยยิงปืนลงข้างล่างได้ด้วยเนี่ยใครวิ่งอยู่ข้างล่างอ่ะยิงเลยนั่นนะใครวิ่งอยู่น่ะน่าจะลุงโจนาธานมีคนอื่นวิ่งอยู่สองคนยิงจริงเหรอนี่หลังคาเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอ่ะหลบอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เทือกเขาเอเวอเรสต์อยู่ที่15องศาฟาเรนไฮต์ฉันเห็นแบล็ควอเตอร์แล้วตอนนี้เราเห็นแบล็ควอเตอร์แล้วสิบนาทีสิบนาทีมันจะเข้าอาดัมมันต้องรีบแล้วดูหน้าทางโอ้คือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาตอนเนี้ยนั่นน่ะเห็นไหมน่ะตรงนั้นเลยน่ะเอาลงตรงนั้นเลยเหรอใช่นั่นคือแบ็ควอเตอร์ฝั่งนู้นน่ะเฮ้ยสวยชิบหายแล้วหิวข้าวมากป้อนหน่อยป้อนอะไรเหรอป้อนไม่ได้ชิมีอ่ะเออทำไมมันรู้สึกเฮ้ยทำไมปวดนะเฮ้ยมันเวียงอ่ะพายุจะอ้วกจะอ้วกลงไปอ้วกข้างล่างแล้วเธออยู่ไหนเนี่ยตรงไปเห็นท่าไหมน่ะท่าตรงนี้ใช่ตรงไงวะมันเหมือนมันไม่เคลื่อนที่เลยใช่ใช่ลงต่ำกว่านี้หน่อยได้ไหมรู้สึกว่าเราสูงไปแบบเบาไฟถ้าเราโดนติดไฟเมืองตรงเนี้ยเราเข้าใหม่ทีเราตกลงไปตุยเลยนะเว้ยงั้นเราลงล่างก่อนไหมเห็นไหมนี่ป่ะสะพานเหล็กไหมเราลงสะพานเหล็กไปก็แบ็ควอเตอร์แล้วน่ะมันดูเหมือนใกล้เนาะจะพาไปข้างหน้าหรือพี่จะพาลงมันต้องกระดึบอะโอ้ยแล้วทำไมมันตั้งซื่อเงี้ยเอาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยหมุนไม่ขับยากมากเออนี่ได้แล้วได้แล้วเห็นแล้วขวาหน่อยเออทำไมมันหมุนอยู่กับที่วะแต่เราอยู่ที่เดิมตรงลมมันตีกลับนี่ดูน่ะอ๋อเออลมตีไม่ใช่ลมผิดผมเนี่ยเฮ้ยไปได้แล้วเราใกล้ถึงความจริงแล้วมีลมช่วยลมมาแล้วเออพระเจ้าน่าจะเห็นอ่ะโอ้ยกูเห็นแล้วอนาถว่ะกูช่วยนะข้างหน้าของเราตอนนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านหันษาพี่ชายทำไมมันเลี้ยวเข้าป่าแล้วพี่เดี๋ยวเลี้ยวกลับให้ฉันว่าเราไปไม่ถึงหรอกฉันว่าเราจอดท่าเรือข้างหน้าเราก็พายเรือไปต่อดีกว่าครึ่งทางนะพี่ใช่แต่เรามาครึ่งทางแล้วอีกสิบนาทีตรงนั้นเห็นแบ็ควอเตอร์ตรงนั้นเองนะข้ามสะพานเหล็กได้ถือว่าเก่งเว้ยโอเคงั้นผมอยากเป็นคนเก่งเหยียบเลยเหยียบเลยนะเหยียบสุดปิดเลยพี่5 นาทีแล้ว3 นาทีต้องเลือกกันแล้วเหรอเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันลอยไปตามน้ำไหมไม่ต้องขี่แล้วบอลลูนเลยเป็นเรือดีกว่าเฮ้ยเอ้ยสวยแล้วจังหวะเนี้ยได้เลยนี่คือวิถีบอลลูนที่มันควรจะเป็นหมายถึง4 นาที1 นาทีค่อยลง1 นาทีจังหวะนั้นคือกระโดดลงเลยนะอยู่ตรงน้ำไม่ได้อยู่ตรงน้ำต้องเป็นน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นพี่เหรอโอ้ยต้นไม้ถ้านายขี่ลอดสะพานเหล็กได้นะยอดเลยอดัมถ้าจะเก็บเงินให้ทุกคนไป1,000 เหรียญเลยจัดไป1,000 เหรียญตอนจ่ายค่าหมอเมื่อกี้พี่ทั้งสองคนไม่มีใครจะออกใครเลยไม่มีเงินความจริงแล้วแอดมินอยู่เพิ่งรีเซิร์ฟขอร้องเฮ้ยได้แน่ไม่แน่มีต้องหยิบต้องขึ้นมาถ่ายด้วยเพราะอดัมนอร์แมนนายจะเป็นประวัติศาสตร์เฮ้ยมันจะชนเหรอเอาไงไล่ไหมชนเอาไงมันจะชนเหรอขนาดนี้แล้วพี่ชนกันดีเอาแล้วพี่ชายกันดีต้องการนี่ต้องการโอ้โหปีกไหมเราอย่าเสี่ยงเลยเรามาได้แค่นี้แหละครึ่งทางก็อยู่ตรงนั้นนี่ไงไปบอกไม่ได้งั้นไปไหมฮะมันตรงนั้นเองนะจริงๆโอเคไปเฮ้ยเยี่ยมพ่อเถื่อนอย่างเอาพี่ขับด้วยอำนาจเลยแล้วคุณขาไปก่อนแล้วต้องถือเอ้าตกใจน้องมะม่วงเป่าไฟ
เฮ้ยชิบหายแล้วผมหิวข้าวตายเฮ้ยงั้นๆๆปล่อยปล่อยไม่ได้เราค่อยๆล่วงลงไปเดี๋ยวน้ำดิอาดับกินมันน้ำฟังก่อนเลยฟังอยู่ไหนพลังครอบครัวเรากำลังใช้พลังครอบครัวเลือดไหลเมื่อกี้เห็นเลือดมาข้าวไม่รู้ข้าวอะไรมาเราทิ้งอะไรไว้ในน้ำอ่ะข้าวมาครับจะไม่มาหรือเปล่ามาพี่มีไก่ให้หนึ่งชิ้นไก่ปิ้งขอน้ำโหไม่เงยเอาส่งให้พี่ช่วยส่งให้เขาหน่อยฉันลืมชื่อทุกคนไปหมดแล้วนะให้อะไรนะไก่ปิ้งไก่ปิ้งไก่ปิ้งอ๋อที่ผมดูในรูปแรกก็คือแบบนั่งบอลลูนอยู่บนฟ้าช่วงที่สองตกกลางทะเลไว้อะไรให้บอลลูนจริงจังหวะเนี้ยดูไว้อะไรสิเอาแรกแลนดิ้งบนนั้นโคตรสวยใช่เอาไปแล้ว